เนื่องในวันแม่แห่งชาติและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ7รอบ84พรรษาโรงพยาบาลยันฮีขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโลหิตที่ได้รับโรงพยาบาลยันฮีส่งมอบให้กับสภากาชาติไทยเพื่อใช้เป็นเลือดสำรองรักษาผู้ป่วยที่ต้องใช้เลือดในการรักษารวมทั้งมารดาที่อยู่ในภาวะตกเลือดขณะคลอดบุตรจำเป็นต้องใช้เลือดในการช่วยชีวิตวันที่23และ24สิงหาคมนี้โรงพยาบาลยันฮีจัดโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่33ณห้องประชุมอินเตอร์1อาคารอินเตอร์1โรงพยาบาลยันฮีเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.มาร่วมทำความดีเพื่อแม่กันนะคะ